จ้าถิ่นยังไม่แพ้ในบ้านนะครับตัวเขาในบ้านถือว่าเหนียวแน่นดูว่าเพื่อมาได้ลูกเตะมุมก่อนแล้ว 1-0 โดยเอเดอร์สันดอสซานโตสครับนาทีที่11จากลูกเปิดมาของนูรุนซีทางนูรุนซียันเกมดูจากลูกเตะมุมตัวประกบของทางโอสดพลาดนะครับเบอร์9คือชิปเปาที่อยู่ด้วยกันพอวันมาแล้ววิ่งหนีออกไปหลงเหลี่ยมนะครับในวันนี้ก็เลยเสร็จเอเดอร์สันดอสซานโตสสอดมา6ได้อย่างเฉียบขาดแค่11นาทีชลบุรีขึ้นนำได้เฮก่อนเหมือนจะเป็นเกมที่ง่ายสำหรับชลบุรีนะครับโอสก็มีโอกาสขึ้นมาได้เหมือนกันสุดท้ายก็กินชินวิชัยไม่ได้ลูกโขกของชิปเปาแล้วครับจากคุณนันให้มาบอไม่หนักหน่วงอะไรเดินหน้ากันต่อบอลทางขวาจังหวะนี้เป็นจังหวะโยกของทางกฤษดาเก็บเด็มติดชินวิชัยตะปบไว้หนึบยังตีเสมอไม่ได้โยกมีช่องลองส่องไกลนะครับตัวบอลไม่หนักหน่วงเท่าไหร่ทีนี้ชมบุรีโต้มาโดยนูรุนมากัน4ต่อ3ดูจังหวะของนูรุนก้มหน้าก้มหน้ายิงเองไม่คมอะไรหินชัดชัยเพิ่มไม่ได้ครับยังแค่ 1-0 เท่าเดิมคมินานโต้ขึ้นมาโต้มาก็หักข้อเสาแรกไม่เข้ากรอบยังตีเสมอไม่ได้ช่วงท้ายครึ่งแรกครับที่โอสถเองก็มีจังหวะขึ้นมาตลอดครึ่งหลังชมบุรีลุยหวังจะประตูที่2ให้ได้บอลยิงไกลมาของบวรตาปลาก็ไม่เข้ากรอบครับแต่เป็นตัวจริงในเกมนี้ก็บวรตัวมีแววทีเดียวนะครับต้องใช้เวลาในการสร้างประสบการณ์อย่าง1 0อยู่ตัวนั้นลุกขึ้นมาคือมาแล้วให้มาที่คับฟ้าล็อกมาได้ขวาซัดตรงนี้ก็โดนชินวิชัยปัดทิ้งออกไปได้ไม่มีใครบังเลยครับชินวิชัยก็ปัดทิ้งออกง่ายๆบอลไม่ห่างตัวยังตีเสมอไม่ได้ยัง 1-0 เท่าเดิมมาต่อจากลูกเตะมุมของชมบุรีบ้างเธอสั่งผู้ตัวสำรองบอลไปทางเสา2ชมมาเอเดอร์สันก็แล้วกระชอกเสา2เก็บตกได้โดยนูรุนบอลกระชอกไปมาเข้าทางของสุดที่นันพุกหอมม้วนตัวแต่ไม่มีหลักแล้วครับยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้ทีนี้โอสดมาบ้างบอลทางขวาบอลโดยย้อยทางเสา2มีใช้มือผลักหน่อยๆชิปาก็ดีดเอาจุดโทษได้โดยนูรุนเข้าไปเสียท่าจังหวะนี้แกทางชิปเปาจังหวะนี้เป็นยังไงครับคุณสะสมฮะเคลียฮะชัดเจนนะคือจริงชิปเปาอาจจะหม่งไม่ได้แต่ว่าด้วยรูปลักษณะของนูรุนเนี่ยออกมือปุ๊บเนี่ยก็ชิปเปาก็ได้รับตุ๊กตาทองไปครับอลันซิวาลงตัวสำรองมาซัดตีเสมอได้หลอกทีนี้ใช้เป็นคนละทาง 1-1 นาที67ครับที่โอสถภาตีเสมอกลับคืนสู่เกมได้คือเกมเนี้ยมันเป็นเรื่องของความละเอียดของเกมโอสถสภาพอสมควรเพราะว่าโมเมนตัมตรงนี้พวกเขาพร้อมที่จะเป็นผู้ชนะนะเพราะรูปเกมในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนว่าเขาคุมสถานการณ์ได้หมดเริ่มมาแล้วใช่แต่ว่าความเด็ดขาดหรืออย่างเงี้ยมันไม่สามารถพลิกเป็นเลข2ให้โอสถสภาได้ครับครับจังหวะที่นรับของชลบุรีกำลังเป๋อยู่ยิงไกลโดยคาฟ้าลูกฟรีคิกของกรกฎลงตัวสำรองเหมือนกันชัดชัยก็ปาดทิ้งก็ได้เซฟไม่แพ้กันแล้วครับชินวิชัยกับสัตชัยยัง 1-1 เท่าเดิมชวนที่ตัวขึ้นมาลุยหนีบุญมีได้หนีแต่เปิดยังเปิดเร็วได้เลาะถึงหลังแล้วเปิดหักมาบอของเอเดอร์สันมาที่เธอสักใจมั่นโอ้ยิงไม่เท่าไหร่ครับแปะแป๊กไปโดนเข่าของสัตชัยยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้การจะเอาคุมทิศทางแล้วสัตชัยก็ทิ้งตัวยกเข่าขวางไว้ได้ยัง 1-1 ล็อกลูกโขกเอเดอร์สันมาที่เธอสักไหลต่อพิภพอ่อนโบขึ้นนำอีกครั้งนาที90+4ครับที่ชลบุรีขึ้นนำแล้วก็น่าจะเป็นประตูชัยได้2ประตูต่อ1เดี๋ยวก็จะมีผมว่าน่าจะมีคำพูดจากฝั่งโอสถเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้ที่โคบินันหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วไม่ได้ฝ่าวนะฮะก็เป็นจุดที่ชลบุรีกลับมาแล้วก็มาชนะเลยนะฮะเจ็บแสบที่สุดนะครับแล้วก็ตัวยาวขึ้นมาไม่ทันแล้วก็จบเกมว่าชลบุรีทำได้เอาชนะโอสถไปได้2ประตูต่อ1ก็ทำให้ช่องว่างของชลบุรีกับจ่าฝูงก็ยังไม่ห่างไปกว่าเดิมนะครับสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น